นี่คือโครงการ The Honor โยธินพัฒนาของ Asset Wise ครับเป็นโครงการบ้านเดี่ยวพูลวิลล่าระดับราคา 40-60 ล้านโครงการที่2ต่อเนื่องมาจากโครงการแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงครับโครงการแรกนี่เขาปิดการขายได้ภายใน2เดือนนะครับ DNA และหัวใจในการออกแบบของโครงการแรกถูกส่งต่อพัฒนาและนำมาปรับใช้ในโครงการนี้ด้วยครับซึ่งก็ทำมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาทุกคนไปเดินดูด้วยกันแบบละเอียดๆ เลยครับก่อนที่จะเข้าไปดูตัวโครงการผมอยากจะให้ดูสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำเลก่อนครับทำเลโครงการนี้กับโครงการแรกอยู่ในโซนเดียวกันนะครับก็คือเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราครับแต่จุดที่ตั้งของทั้งสองโครงการจะแตกต่างกันเยอะครับโครงการนี้จะอยู่ในซอยโยธินพัฒนาครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในซอยสำคัญที่สุดของย่านเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราซึ่งข้อดีของซอยนี้ก็คือมันเชื่อมต่อกับถนนหลัก4เส้นทางครับก็คือเส้นเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราแล้วก็เส้นเกษตรนวมินทร์เส้นถนนนวมินทร์รวมถึงเส้นลาดพร้าวครับดังนั้นคนที่อยู่ในซอยนี้จะมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายทําให้ตัวซอยได้รับความนิยมแล้วก็เป็นชุมชนบ้านพักอาศัยมาตั้งนานแล้วครับส่วนตัวทําเลเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราคงไม่ต้องอธิบายเยอะครับเพราะว่าทําเลย่านนี้มันเต็มไปด้วยบ้านหรูระดับราคาหลายสิบไปจนถึงระดับร้อยล้านไปแล้วในปัจจุบันครับซึ่งราคาบ้านในย่านนี้มันมีแต่ขึ้นทุกๆปีไม่มีแผ่วเลยครับตัวทำเลที่ตั้งของโครงการจะเข้าซอยโยธินพัฒนามาลึกนิดนึงนะครับแต่มันก็จะมีข้อดีซ่อนอยู่ภายในก็คือมันกลายเป็นทำเลที่ค่อนข้างสงบไม่ได้พลุกพล่านมากครับรูปแบบที่เขาพัฒนาโครงการก็เลยออกมาให้เป็นแนวสงบดูปลีกวิเวกไปเลยนะครับดังนั้นหน้าโครงการเขาก็เลยไม่ทำอะไรมาให้มันดูโดดเด่นนะครับรวมถึงพยายามใส่เป็นพื้นที่สีเขียวและต้นไม้เยอะๆเข้ามาแทนครับโครงการตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ38ไร่ครึ่งครับทำออกมาเป็นบ้าน106หลังซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวพูลวิลล่าทั้งหมดครับในเซกเมนต์นี้ถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่เลยนะครับเขาก็เลยสามารถที่จะจัดเฟซิลิตี้ออกมาได้เยอะมากกว่าโครงการปกติทั่วไปครับส่วนแนวทางการออกแบบเขาจะทำออกมาเป็นแนวโมเดิร์นที่เน้นพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะครับบ้านของที่นี่จะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะเป็นพิเศษและออกแบบมาให้มีพื้นที่ใช้สอยภายในยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนง่ายอันเป็น DNA ของบ้าน The Honor ตั้งแต่โครงการแรกเลยครับโดยตัวบ้านจะมีอยู่3แบบนะครับซึ่งทุกแบบจะเป็นบ้าน3ชั้นพูลวิลล่าทำสระว่ายน้ำและลิฟต์ส่วนตัวมาให้เรียบร้อยแล้วครับบ้านของที่นี่จะมีขนาดใหญ่หน่อยเมื่อเทียบกับโครงการมาตรฐานทั่วไปนะครับคือตัวบ้านจะมีขนาดประมาณ455ไปจนถึง710ตารางเมตรครับตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินที่เขาทำออกมาขายอยู่ประมาณ 60-175 ตารางวาครับราคาแพ็กเกจของบ้านที่นี่อยู่ 40-60 ล้านบาทครับตัวบ้าน3แบบจะจัดมาแบบนี้นะครับคือแบบแรกจะเรียกว่า Privilege Portrait ครับตัวนี้จะเนื้อที่ดินเริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย455ตารางเมตรจัดออกมาเป็น3ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องเมด3ที่จอดรถพร้อมลิฟต์และสระส่วนตัวครับส่วนแบบที่2จะเรียกว่า Privilege Ply ครับเนื้อที่ดินเริ่มต้นของไทป์นี้อยู่ที่75ตารางวาพื้นที่ใช้สอย564ตารางเมตรจัดมาเป็น5ห้องนอน7ห้องน้ำ1ห้องเมด4ที่จอดรถพร้อมลิฟต์และสระส่วนตัวครับส่วนแบบที่ใหญ่ที่สุดจะเรียกว่า Privilege Legend ครับอันนี้เนื้อที่ดินจะเริ่มต้นที่90ตารางวาครับเขาจัดพื้นที่ใช้สอยออกมาอยู่ที่710ตารางเมตรจัดออกมาเป็น6ห้องนอน8ห้องน้ำ1ห้องเมด5ถึง6ที่จอดรถพร้อมลิฟต์และสระส่วนตัวครับบ้านของที่นี่ไม่ได้ทำออกมาแค่ใหญ่อย่างเดียวนะครับแต่มันมี DNA ของ The Honor โครงการแรกติดมาด้วยครับนั่นก็คือการออกแบบพื้นที่ภายในของบ้านให้มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบตามแต่ความต้องการของเจ้าของบ้านครับดังนั้นที่โครงการเขาก็เลยทำบ้านตัวอย่างออกมา6หลังครับซึ่งแต่ละหลังจะจัดตกแต่งมาไม่เหมือนกันเลยครับดังนั้นเวลาเรามาดูโครงการก็เผื่อเวลาสำหรับมาเดินดูบ้านตัวอย่างแต่ละหลังด้วยนะครับตัวบ้านตัวอย่างในคลิปนี้ที่ผมอยากจะพาทุกคนมาดูจะเป็นไซส์เล็กสุดของที่นี่แต่ก็ยังใหญ่กว่าบ้านมาตรฐานทั่วๆไปหลายโครงการครับบ้านตัวเริ่มต้นของที่นี่ชื่อ Privilege Portrait จะเป็นบ้าน3ชั้นขนาด455ตารางเมตรครับแต่บ้านตัวอย่างหลังนี้เขาจะจัดออกมาใหม่เลยโดยจัดให้มันมีแค่2ห้องนอนเท่านั้นเองครับแล้วก็ยุบเอาห้องนอนไปใช้เป็นพื้นที่ใช้งานอื่นๆซึ่งทำออกมาได้น่าสนใจครับตัวบ้านจะเป็นบ้านที่ออกแบบมาเป็นบ้านแบบในเมืองใช้พื้นที่เต็มนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีสเปซสำหรับทำสวนจัดสวนอะไรเยอะแยะมากมาย
เขาจะวางสวนขนาดไม่ได้ใหญ่มากปลูกต้นไม้หลักไว้หน้าบ้านได้ประมาณ1ต้นครับส่วนพื้นที่หลักที่อยู่ด้านข้างบ้านทางด้านนี้ก็จะทำเป็นสระว่ายน้ำพร้อมพื้นที่นั่งเล่นครับบ้านหลังนี้จอดรถได้3คันเรียงกันแบบนี้นะครับแล้วเขาเตรียมตัวจังชั่นสำหรับติด EV Charger ไว้ให้แล้วหลังคาด้านบนของบ้านออกแบบมาให้สามารถติดโซล่าเซลล์ได้อยู่แล้วครับถ้าเราอยากจะติดโซล่าเซลล์แล้วก็ใส่ Powerball ของ Tesla ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับความที่โครงการเอาสายไฟลงดินหมดนะครับดังนั้นพื้นที่ด้านนอกบ้านเนี่ยเขาจะปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาไว้ที่หน้าบ้านอยู่แล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฟเข้ารวมถึงเป็นพื้นที่ดรอปทิ้งขยะของแต่ละบ้านด้วยจะได้ไม่มีถังขยะเกะกะหน้าบ้านครับการออกแบบอย่างหนึ่งของบ้านหลังนี้ที่ผมชอบก็คือการเอาห้องเมดมาไว้ในโซนข้างบ้านไม่ใช่หลังบ้านแบบบ้านทั่วไปครับเวลาเรากลับบ้านตอนคืนหรือมีคนมาส่งของเมดเขาจะได้เห็นแล้วก็ออกมาดูแลได้ทันท่วงทีครับซึ่งตัวพื้นที่ใช้งานของเมดเนี่ยเขาสามารถที่จะเดินแอคเซสไปด้านหลังบ้านไปทำอาหารเช้าเตรียมไว้ให้เราได้โดยยังไม่ต้องแอคเซสเข้าไปภายในตัวบ้านได้ด้วยครับส่วนเวลาเราจะเข้าบ้านเนี่ยก็จะมีประตูหลักอยู่ทางด้านหน้าแบบนี้ครับตัวประตูหลักตัวนี้จะเป็นประตูไม้บานทึบแบบนี้แล้วก็จะกลุช่องกระจกช่องแสงให้เราสามารถที่จะมองเห็นภายนอกได้ประตูจะได้เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกของล็อกอินครับมันใช้งานเปิดปิดได้หลายระบบครับตั้งแต่การใส่รหัสหรือใช้การ์ดแตะสแกนลายนิ้วมือรวมถึงสแกนใบหน้าได้ด้วยมาดูภายในบ้านกันบ้างครับตัวบ้านหลังนี้จะออกแบบมาให้มันดูแมนๆหน่อยนะครับสีจะออกแนวเข้มๆทึบๆทรงจะออกมาในแนวค่อนข้างเรโทรนิดนึงใครที่ชอบบ้านแนวสว่างๆโปร่งโล่งมันก็จะมีหลังอื่นให้ดูใครที่ชอบบ้านสีสันสดใสสะดุดตาเขาก็มีทำมาให้ดูเหมือนกันครับเอาเรามาดูบ้านหลังนี้กันครับบ้านหลังนี้เวลาเราเดินเข้ามาสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือโถงโฟเย่เล็กๆตรงนี้ครับเป็นส่วนที่เบรกอารมณ์เราก่อนที่จะเข้าไปในบ้านครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ให้เราไว้แขวนพวกเสื้อแจ็คเก็ตแขวนหมวกหยิบกุญแจข้าวของที่เรากลัวจะลืมไว้บริเวณนี้ด้วยส่วนพื้นที่ทางด้านนี้ออกแบบมาได้ดีครับเขาทำออกมาเป็นพื้นที่เก็บรองเท้าแล้วเขาก็จะมีตู้เก็บของฝั่งนี้ซึ่งหน้าบานเป็นกระจกไว้ให้เราเช็คความเรียบร้อยของตัวเองก่อนเดินออกไปจากบ้านด้วยส่วนด้านนี้จะเป็น powder room ครับซึ่งตำแหน่งการวาง powder room ของเขาที่อยู่ในบริเวณหน้าบ้านมันสะดวกสำหรับการใช้งานเผื่อเวลาเราจะออกจากบ้านแล้วจะได้เข้าน้ำอีกสักพักนึงหรือเวลาเดินเข้าบ้านมาแล้วรู้สึกว่ามือไม้มันไม่สะอาดจะได้มีที่ล้างไม้ล้างมือก่อนเดินเข้าไปยังส่วนอื่นๆภายในบ้านครับตัวบ้านเป็นบ้าน3ชั้นที่เขามีลิฟต์มาไว้ให้เรียบร้อยแล้วจะเป็นลิฟต์ของ Mitsubishi ระบบสลิงนะครับลิฟต์ของ Mitsubishi ราคามันจะสูงกว่าหลายๆแบรนด์ครับแต่มันดีกับเจ้าของบ้านเพราะเวลาเราเรียกซ่อมจะได้ไวแล้วก็มีอะไหล่บริการตลอดครับชั้น1ของบ้านหลังนี้จะเป็นพื้นที่ Common Area ที่ให้สมาชิกของบ้านมาใช้งานร่วมกันครับจุดแรกที่เขาทำออกมาก็คือพื้นที่นั่งเล่นรับรองแขกตรงนี้ก็จะวางเป็นโซฟายาวเสริมด้วยเก้าอี้2ตัวทำให้สามารถที่จะนั่งรวมกันตรงนี้ได้ประมาณสัก 5-6 คนครับส่วนที่อยู่ติดกันทางด้านนี้ก็จะเป็นประตูที่เปิดออกไปเชื่อมกับพื้นที่ใช้งานด้านนอกที่มีสระว่ายน้ำและพื้นที่นั่งเล่นครับส่วนรับประทานอาหารจะอยู่หลังโซฟาครับซึ่งตรงนี้เขาจัดเป็นโต๊ะรับประทานอาหาร6ที่นั่งครับและผนังด้านหลังทั้งหมดจะทำเป็นส่วนเตรียมอาหารและเครื่องดื่มครับส่วนทางนี้จะกั้นด้วยตู้เก็บของรวมถึงพวกเตาอบและตู้เย็นครับตู้เย็นเขาก็จะบิ้วมาให้เข้าผนังแบบนี้จะได้ดูเรียบร้อยสวยงามไม่เกะกะครับส่วนทางฝั่งนี้ก็จะมีไวน์เซลล่าแล้วก็พวกตู้เก็บไวน์อะไรต่างๆและมีเคาน์เตอร์สำหรับนั่งดื่มจิบชากาแฟตรงจุดนี้มันจะเชื่อมกับพื้นที่ใช้งานภายนอกอีกจุดนึงนะครับซึ่งเหมาะสำหรับการเปิดออกไปนั่งเล่นและกระโดดลงสระว่ายน้ำข้างบ้านเราครับทุกคนครับบ้านหลังนี้จะมีครัวไทยชุดนึงทางด้านนี้ซึ่งกั้นด้วยประตูบานเลื่อนแบบนี้ครับประตูบานเลื่อนเนี่ยมันล็อกจากด้านในแบบนี้ได้ดังนั้นในตอนเช้าเมดเขาสามารถที่จะเดินเข้ามาทำครัวทำอาหารเช้าให้เราได้โดยการเข้าข้างหลังครับส่วนเวลาเราพร้อมจะให้เมดเดินเข้ามาในบ้านได้เราก็แค่ปลดล็อกตรงนี้เมดเขาก็เอาอาหารเช้ามาเสิร์ฟเราได้เราไม่ต้องมากังวลว่าเมดเขาจะเดินเข้าออกภายในบ้านเราได้โดยอิสระครับสำหรับคนที่ชอบไพรเวซีนะครับส่วนประตูนี้พอเปิดออกมาปุ๊บมันก็จะเชื่อมพื้นที่ระหว่างตัวครัวกับตัวพื้นที่ภายในครับทางด้านนี้ติดเป็นเตาแก๊สได้มีพื้นที่สำหรับล้างจานพื้นที่เก็บของด้านบนพื้นที่เก็บของด้านล่างก็น่าจะเพียงพอสำหรับการใช้งานครับส่วนด้านนอกด้านหลังและด้านข้างยังมีพื้นที่มากพอที่จะให้เราตากผ้าวางเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆได้โดยไม่เกะกะพื้นที่ภายในด้วยครับชั้น2ของบ้านหลังนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบครับเพราะเขาออกแบบมาให้พื้นที่ชั้น2ทั้งหมดเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่เวลาเราเดินเข้ามาในห้องเราจะเจอส่วนของพื้นที่นั่งเล่น
ดูทีวีแบบนี้ครับอยู่กลางห้องเลยส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นส่วนของห้องนอนครับเขาก็จะจัดออกมาเป็นพื้นที่ไม่เล็กเลยนะครับเขาก็จะวางเป็นเตียง6ฟุตเป็นเตียงคิงไซส์ไว้แบบนี้ติดทีวีปลายเตียงได้ครับด้านข้างมีพื้นที่เหลือมากพอที่เขาจะวางเป็นโซฟาเบสเล็กๆภายในห้องนอนเนี่ยจะมีระเบียงตรงนี้ด้วยซึ่งก็จะมีต้นไม้ปลูกไว้ให้ร่มเงาด้านบนระเบียงเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยครับตรงระเบียงตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มไม้กระถางได้อีกหลายกระถางเลยครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งทางด้านนี้เขาจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นอเนกประสงค์ครับซึ่งเราจะทำเป็นเชลสำหรับเก็บหนังสือเก็บข้าวของหรือของสะสมทางด้านนี้ก็ได้ส่วนใครที่เพิ่งแต่งงานแล้วมีลูกอ่อนเราสามารถที่จะกั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เลี้ยงเด็กอ่อนก็ได้ครับแล้วพอเด็กเขาโตขึ้นก็ให้เขาย้ายไปอยู่ในห้องของเขาและปรับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ใช้งานที่เหมาะกับเราในอนาคตก็ได้ครับโซนที่3ของภายในห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเนี้ยเขาจะมีประตูกั้นอีกชุดนึงนะครับซึ่งการที่เขามีประตูกั้นอีกชุดนึงเนี่ยเพราะว่าภายในมันเป็นพื้นที่ที่จัดออกมาเป็น walk-in closet ครับได้พื้นที่ขนาดใหญ่มากพอที่ทุกคนน่าจะพอเก็บข้าวของเสื้อผ้าของตัวเองได้นะครับการที่มีประตูกั้นมันเปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะติดแอร์ในห้องนี้ได้เวลาคุณผู้หญิงจะเก็บกระเป๋าเก็บเครื่องหนังอะไรต่างๆมันก็สามารถที่จะเก็บถนอมในห้องที่ปรับอากาศแบบในห้องนี้ได้ครับส่วนห้องน้ำอยู่ทางด้านนี้ครับตัวห้องน้ำเนี่ยพอเดินเข้ามาเราจะเจออ่างล้างหน้า2ชุดที่แยกโซนกันไปเลยครับส่วนที่กั้นระหว่างกันตรงนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำของคอลเลอร์ครับตัวโถสุขภัณฑ์จะได้เป็นโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติของโตโต้ซึ่งแยกมาเป็นห้องใช้งานของเขาเลยส่วนอาบน้ำที่เป็นชาวบ็อกจะอยู่ด้านในสุดตรงนี้ครับตรงนี้เขาจะมีระเบียงเล็กๆอีกชุดนึงด้วยนะครับซึ่งมันสะดวกสำหรับเจ้าของบ้านเวลาเราจะซักนู่นนี่แล้วตากอะไรเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะมาตากตรงพื้นที่ระเบียงเล็กตรงนี้ได้เลยครับพื้นที่ชั้น3อ่ะในบ้านมาตรฐานปกติจะมีห้องนอนอยู่ซ้ายขวาแล้วตรงกลางอ่ะทําเป็นห้อง Family Area นะครับแต่บ้านหลังนี้เขาจะจัดออกมาให้มีห้องนอนห้องเดียวส่วนห้องนอนทางฝั่งนู้นจะปรับมาเป็นห้องอย่างอื่นแทนห้อง Family Room มันก็เลยไม่จําเป็นต้องมีครับตรงนี้เขาก็เลยทําออกมาเป็นห้องออกกําลังกายครับตัวห้องเนี่ยมันจะมีระเบียงขนาดใหญ่และปล่อยโล่งๆไว้ให้เราสามารถที่จะจัดวางเก้าอี้ใช้งานภายนอกหรือจัดเป็นสวนกระถางก็ได้ครับห้องนอนที่เขาจัดเป็นห้องนอนรองด้านบนชั้น3เนี่ยเวลาเดินเข้ามาเราจะเจอพื้นที่ utility area ตรงนี้ซึ่งเขาทำเป็นตู้เก็บของเคาน์เตอร์โต๊ะนั่งทำนู่นนี่อเนกประสงค์ครับส่วนผนังทางฝั่งนี้มิ้วเป็นตู้เสื้อผ้าครับฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำมีชาวบ็อกมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศ2จุดครับส่วนพื้นที่ห้องนอนจริงจะอยู่ทางด้านนี้ซึ่งเขาก็จะวางเป็นเตียง5ฟุตไว้ตรงนี้ครับพื้นที่ด้านข้างเตียงค่อนข้างจะเหลือเฟือเลยครับเขาจัดออกมาให้ดูมันก็จะดูหลวมๆนะครับก็จะมีตู้ปลายเตียงมีทีวีแขวนผนังและพื้นที่ตรงนี้ก็จะวางเป็นเก้าอี้นั่งเล่นส่วนตัวห้องนี้จะมีระเบียงเล็กๆส่วนตัวตรงนี้ด้วยนะครับห้องนอนอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกันเขาไม่จัดมาเป็นห้องนอนครับแต่เขาจัดออกมาเป็นพื้นที่ที่คนในบ้านมาใช้งานร่วมกันได้ครับทางฝั่งนี้จะทำเป็นห้องหนังสือเล็กๆส่วนทางด้านนี้จะทำเป็นพื้นที่นั่งทำงานครับสำหรับใครที่จำเป็นต้อง work from home การมีห้องทำงานแยกโซนออกมาสงบคนเดียวแบบนี้มันก็สะดวกต่อการใช้งานดีครับส่วนถ้าอยากจะเข้าห้องน้ำภายในห้องนี้เขาก็จะมีห้องน้ำไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะอย่าลืมว่าจริงๆอ่ะมันคือห้องนอนที่ถูกเอามาปรับเป็นห้องทำงานครับทุกคนครับเวลาเราจ่ายเงินซื้อบ้านในโครงการเราไม่ได้เป็นแค่เจ้าของบ้านครับแต่เราเป็นเจ้าของร่วมในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดด้วยครับซึ่งพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้มันสำคัญครับเพราะว่าเขาทำออกมาเยอะและมันมีมูลค่าสูงระดับหลายร้อยล้านบาทครับส่วนกลางของที่นี่หลักๆแล้วจะมีสวนขนาดใหญ่1ไร่อยู่ภายในแล้วก็มีคลับเฮ้าส์ระดับ 2,000 ตารางเมตรแยกเป็น2จุดไว้ให้ใช้ครับปกติจะไม่ค่อยมีใครพาไปดูพื้นที่ส่วนกลางแบบละเอียดแต่โครงการนี้ผมอยากจะพาทุกคนเดินดูแบบละเอียดด้วยกันครับพื้นที่ส่วนกลางจุดแรกที่อยากพามาดูคือโซเชียลคลับครับเขาจะตั้งอยู่ระหว่างเกตด้านหน้าที่มีรปภ.ดูแลอยู่กับเกตด้านในที่เป็นส่วนกั้นสำหรับเรซิเดนเชียลครับดังนั้นมันจะสะดวกในการดูแลรักษาความปลอดภัยกว่าเพราะวัตถุประสงค์การใช้งานของโซเชียลคลับคือออกแบบมาให้ลูกบ้านออกมาใช้พื้นที่ร่วมกับแขกที่มาจากด้านนอกครับส่วนระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่ค่อนข้างเข้มจัดเลยครับเขาจะมีรั้วรอบโครงการสูงรวม5เมตรครับ CCTV มีทั่วไปหมดส่วนการผ่านเข้าออกของลูกบ้านจะเป็นระบบสแกนป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับส
ถนนในโครงการกว้าง12เมตรกับ9เมตรน่าจะไม่มีปัญหาในการจอดรถหน้าบ้านแล้วก็ริมถนนภายในโครงการเขาสามารถจะปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาได้เต็มที่เพราะทั้งโครงการเอาสายไฟลงดินหมดครับโซเชียลคลับด้านหน้าจะเป็นอาคาร2ชั้นขนาดใหญ่ 1,200 ตารางเมตรนะครับเขาก็จะทำเป็นจุดดรอปแอเรียไว้ตรงนี้ส่วนวิซิเตอร์เลือกจอดรถได้2จุดครับก็คือจุดตรงใกล้ป้อมรปภกับจุดที่อยู่ด้านในตรงนู้นที่นี่ตรงจุดจอดรถเนี่ยเขาจะมีคาร์สปาเลาด้วยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ให้ลูกบ้านเอารถมาล้างแล้วก็นั่งคอยตรงนั้นได้ครับตัวโซเชียลคลับเขาออกแบบมาให้ลูกบ้านกับแขกของลูกบ้านที่อยู่ภายนอกมาใช้งานร่วมกันดังนั้นเนี่ยการออกแบบพื้นที่ใช้งานของคลับเฮ้าส์ตัวนี้จะแตกต่างไปจากคลับเฮ้าส์ที่อยู่ภายในโครงการโดยสิ้นเชิงนะครับจุดแรกที่เราจะเจอก็คือตรงนี้จะเป็นพื้นที่พักคอยครับเพื่อคอยรถหรือแขกไปใครมาจะนั่งคอยแป๊บๆก็นั่งคอยตรงนี้ได้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโถงบันไดสำหรับเดินขึ้นไปชั้น2ซึ่งจริงถ้าเราขี้เกียจเดินก็จะมีลิฟต์ไว้ให้ใช้งานด้วยนะครับพื้นที่ชั้น1ส่วนใหญ่จะทำเป็นล็อบบี้ครับโดยแยกออกมาเป็นโซเชียลเลาที่เป็นล็อบบี้สำหรับนั่งพักคอยพบปะพูดคุยกับแขกตรงนี้ส่วนด้านในก็จะเป็นห้องสำหรับเชฟเทเบิลครับพื้นที่นั่งพักคอยที่เป็นเซมิเอาท์ดอร์รวมถึงสวนขนาดเล็กก็จะอยู่ด้านข้างทางด้านนี้ส่วนทางฝั่งนี้ก็จะมีล็อบบี้อีกชุดหนึ่งสำหรับให้ลูกบ้านแยกโซนการใช้งานนั่งพบปะพูดคุยกันได้อีกโซนหนึ่งครับลิฟต์จะอยู่ทางด้านนี้ครับรวมถึงจะมีห้องน้ำแยกชายหญิงไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับหัวใจสำคัญของตัวโซเชียลคลับก็คือพื้นที่ชั้น2ครับส่วนตรงนี้เขาจะทำเป็นระเบียงเซมิเอาท์ดอร์ขนาดใหญ่สามารถทำตรงนี้เป็นพื้นที่นั่งเล่นพักคอยได้อีกชุดหนึ่งครับด้านบนจะแบ่งการใช้งานออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกจะอยู่ทางโซนนี้ซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องที่พิเศษมากครับเขาเรียกว่าห้องรับประทานและเอนเตอร์เทนเมนต์เลาครับตัวเอนเตอร์เทนเมนต์เลาพอเปิดเข้ามาปุ๊บเราจะเจอพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีร้องเพลงดูบอลร่วมกันตรงนี้ได้ครับห้องนี้จะอยู่ติดกับห้องรับประทานอาหารตรงนี้เลยครับซึ่งตรงนี้ก็จะจัดออกมาเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหารพร้อมกันด้วย10ท่านมีเคาน์เตอร์สำหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มอยู่ทางนี้ครับห้อง2ห้องนี้จะมีประตูกั้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปิดแยกการใช้งานกันได้แบบนี้ครับส่วนรับประทานอาหารร่วมกันตรงนี้จะเชื่อมกับพื้นที่ระเบียงเซมิเอาท์ดอร์ด้านนอกครับซึ่งตรงนี้เขาเตรียมออกมาเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นคุยกันได้อีกชุดนึงห้องนี้เวลาเราใช้งานจริงเราสามารถจะบุ๊กและปิดการใช้ห้องเป็นส่วนตัวเฉพาะกลุ่มเราได้นะครับเวลาจะจัดงานเลี้ยงจะได้สะดวกไม่ต้องไปจัดที่บ้านตัวเองให้มันวุ่นวายครับห้องฝั่งนู้นเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์กึ่งปาร์ตี้ซึ่งอาจจะมีเสียงดังนะครับดังนั้นพื้นที่โซนที่อยู่อีกฝั่งนึงตรงข้ามกันเป็นห้องที่เหมาะกับการใช้งานแบบสงบๆครับห้องนี้จะเป็นไลบรารี่เล้ากับมีตติ้งรูมครับเปิดมาก็จะกลายเป็นพื้นที่นั่งเล่นแยกจุดกระจายกันมีโต๊ะสำหรับนั่งกดคอมทำงานได้จริงจังส่วนพื้นที่ภายในเขาจัดออกมาค่อนข้างจริงจังเลยครับห้องนี้จะเป็นห้องมีตติ้งรูมซึ่งมีเฟสิลิตี้อะไรต่างๆให้กับลูกบ้านในการทำพรีเซนเทชันแล้วก็ประชุมงานกันจริงจังส่วนถ้าอยากจะสนิทกันมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งให้ใช้ห้องนี้ครับห้องนี้คือไวน์คลับกับซิก้ารูมครับเวลาเราเปิดเข้ามาเราจะเจอตู้แช่ไวน์เก็บไวน์แล้วก็จะมีพื้นที่สำหรับนั่งจิบไวน์จิบเครื่องดื่มที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ครับส่วนภายในจะเชื่อมกับตัวซิก้ารูมซึ่งก็จะมีม่านกั้นแบบนี้ครับข้างในเนี่ยเขาก็จะจับออกมาเป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนคุยกันฟังเพลงสูบซิก้าได้ครับที่นี่เขาจะมีคอนเชียสซึ่งมีบริการหลากหลายรูปแบบให้กับลูกบ้านครับหนึ่งในบริการนั้นก็คือการทำแพริ่งหรือให้คำแนะนำในการดื่มไวน์และการสูบซิก้าอย่างถูกต้องด้วยครับโครงการนี้ไม่ได้มีแค่สิ่งปลูกสร้างที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านครับเขาจะมีเซอร์วิสให้ด้วยซึ่งเซอร์วิสที่เขามีให้จะมี2แบบทั้งคอนเชียสและก็บัตเลอร์เลยครับตัวคอนเชียสนี่เขาทำหน้าที่หลายอย่างครับตั้งแต่จัดหาช่างตัดผมทำเล็บนัดหมายทำสปาหรือสั่งจองเรียกลิมูซีนเรือยอทรวมไปถึงไพรเวทเจ็ตได้ด้วยครับเราจะจัดเลี้ยงวันเกิดทำบุญขึ้นบ้านใหม่จัดปาร์ตี้เล็กๆที่มีเชฟมาดูแลหรือมีแคเทอริ่งก็สามารถที่จะใช้บริการของคอนเชียสได้ส่วนตัวบัตเลอร์ก็ให้นึกเสมือนกับว่าเขาเป็น personal assistant ของบ้านเราครับซึ่งเขาก็จะคอยดูแลช่วยเหลือเราไม่เฉพาะในคลับเฮ้าส์นี้นะครับแต่ลามไปถึงการบริการเราในหลายๆเรื่องเช่นเพ็ทแคร์การดูแลรับส่งการจัดส่งอาหารและสิ่งสำคัญที่สุดที่หลายๆโครงการไม่มีก็คือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินและการกู้ชีพแบบฉุกเฉินครับซึ่งบัตเลอร์ของที่นี่จะถูกฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการประสานงานกับหน่วยกู้ชีพและโรงพยาบาลภายนอกอยู่แล้วครับ
ซึ่งผมคิดว่านี่คือปัจจัยสำคัญมากๆในการเติมเต็มให้การอยู่อาศัยในบ้านโครงการแบบนี้มันเกิด peace in mind หรือความสบายใจสำหรับเจ้าของบ้านครับคลับเฮาส์ชุดที่2ที่เตรียมไว้ให้ลูกบ้านใช้อันนี้จะเป็นคลับเฮาส์ที่อยู่ด้านในโครงการติดสวนครับเรียกว่า The Residential Club ครับซึ่งคลับเฮาส์ที่อยู่ด้านในเนี้ยจะเป็นเอกสิทธิ์ให้กับลูกบ้านใช้อย่างเป็นส่วนตัวครับตัวคลับเฮาส์จะเป็นอาคาร2ชั้นขนาดประมาณ 1,600 ตารางเมตรนะครับซึ่งพอเราเดินเข้ามาเราจะเจอกับห้องแรกก่อนครับซึ่งห้องนี้จะเรียกว่า Residential Lounge ครับก็จะจัดออกมาเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักคอยของตัวลูกบ้านถัดมาทางฝั่งนี้จะมีพื้นที่ใช้งานอีก2จุดที่แตกต่างกันครับจุดแรกก็คือห้อง Private Dining ตรงนี้ครับเขาจะจัดออกมาเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหารร่วมกันนั่งทานด้วยกันได้ประมาณสัก8ท่านนะครับตรงนี้จะมีเคาน์เตอร์อุ่นและเตรียมอาหารไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับส่วนทางฝั่งนู้นจะมีห้องแยกออกไปอีกห้องนึงเลยครับซึ่งตรงนั้นเขาทำเป็นศาลาเรียกว่า High Tea Pavilion ครับจะเป็นพื้นที่โซนนั่งจิบชาคุยกันสงบๆแยกออกไปจากคนอื่นเลยครับความที่พื้นที่คลับเฮ้าส์มันใหญ่ครับดังนั้นเขาก็เลยสามารถที่จะแยกโซนการใช้งานของกิจกรรมที่แตกต่างกันของลูกบ้านได้อย่างเด็ดขาดครับโซนทางฝั่งนู้นจะเป็นโซนสงบๆเหมาะแก่การนั่งพูดคุยนั่งเล่นคุยกันภายในห้องแอร์เย็นๆครับอีกฝั่งนึงตรงข้ามกันที่ติดสวนก็จะทำออกมาเป็นโซนที่เป็นแอคทีฟหน่อยพื้นที่ตรงกลางที่เป็นโถงบันไดก็จะวางลิฟต์ไว้อำนวยความสะดวกให้ลูกบ้านรวมถึงมีห้องน้ำมีล็อกเกอร์แยกชายหญิงให้อยู่ตรงกลางติดกับบันไดเลยครับสระว่ายน้ำของที่นี่จะทำออกมาเป็นสระขนาดใหญ่มากครับเป็นสระรูปตัว L แล้วแบ่งฟังก์ชันการใช้งานของตัวสระออกมาเป็น4ส่วนครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนสำคัญที่สุดเรียกว่าเป็นแล็บพูลสำหรับว่ายน้ำออกกำลังกายได้จริงจังจะมีขนาดความกว้างประมาณ5เมตรความยาวประมาณ25เมตรนะครับส่วนที่2จะเป็นซังเก้นซีทอยู่ตรงนี้ครับสามารถนั่งเล่นพักผ่อนในพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์ตรงนี้ได้ส่วนที่3ทางด้านนู้นจะเป็นซีเนียร์พูลครับซึ่งเขาจะใส่เป็นจากุชชี่แล้วก็พื้นที่นั่งเล่นผ่อนคลายไว้ให้ซึ่งจะอยู่ติดกับส่วนของสระเด็กแล้วก็มีน้ำล้นให้เด็กๆเล่นน้ำพร้อมกับมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ใกล้ๆได้ครับส่วนเด็กเล็กๆสามารถพาเข้ามาใช้งานส่วนคิดคลับห้องนี้ได้นะครับซึ่งเขาก็จะทำออกมาเป็นห้องติดแอร์มีของเล่นเด็กมีอุปกรณ์อะไรต่างๆสำหรับให้ผู้ปกครองทำกิจกรรมและเล่นกับเด็กเล็กๆในห้องนี้ได้ด้วยครับชั้น2ของที่คลับเฮ้าส์เนี่ยจะแบ่งโซนการใช้งานออกมาเป็น2โซนเหมือนกันครับโดยแต่ละโซนจะคำนึงถึงความสงบในการใช้งานของลูกบ้านครับโซนแรกทางฝั่งนี้จะเป็นห้องยิมครับจะมีพื้นที่ใช้งานใหญ่ๆแบบนี้เลยครับพอเราเดินเข้ามาเราจะเห็นว่าเขาจัดพื้นที่สำหรับนั่งดูทีวีผ่อนคลายไว้ตรงนี้ส่วนตัวด้านในก็จะวางตัวอุปกรณ์ออกกำลังกายกระจายแยกจุดกันครับดังนั้นเวลาเราออกกำลังกายในแต่ละจุดมันจะไม่ได้รู้สึกอึดอัดแน่นเพราะมีคนเล่นอยู่ใกล้ๆมากครับส่วนตัวห้องยิมจะเป็นพื้นที่2ชั้นนะครับเชื่อมกันด้วยบันไดวนแบบนี้พอเดินขึ้นมาชั้น2ของห้องยิมเราจะเห็นเป็นห้องอเนกประสงค์ครับจะจัดออกมาให้เราสามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายครับเราจะจัดคลาสออกกำลังกายร่วมกันก็ได้หรือเด็กๆลูกหลานสมาชิกในบ้านจะมาใช้ห้องนี้เป็นห้องซ้อมเต้นหรือทำกิจกรรมของเขาเองก็สามารถที่จะใช้ได้ครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับห้องยิมจะเป็นโซนที่ต้องการการใช้งานที่สงบเงียบๆครับห้องนี้เขาก็เลยทำออกมาเป็นโคเวิร์กิ่งสเปซกับห้องมีติ้งครับซึ่งตรงนี้ลูกบ้านหรือเด็กๆสามารถที่จะมานั่งทำงานทำการบ้านร่วมกันตรงนี้ได้รวมถึงเขาจะจัดเป็นห้องประชุมเล็กแยกไว้ให้อีก2ชุดครับมีประตูปิดมิดชิดดังนั้นเวลาใครอยากจะประชุมออนไลน์หรือติวหนังสือหรือทำอะไรร่วมกันในห้องสงบก็แยกมาใช้เป็นห้องประชุมเล็กได้ครับห้องด้านในสุดจะมีฟังก์ชันหลายอย่างครับแต่ผมขอเรียกรวมกันว่าห้องสปาแล้วกันครับโซนแรกที่เขาจัดออกมาเป็นห้องตัดผมครับซึ่งห้องตัดผมและทำผมเนี่ยสามารถรองรับได้2คนใช้งานได้พร้อมกันครับตรงนี้มันช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านเวลาเราต้องการทำผมแต่งหน้าออกงานอะไรต่างๆก็ไม่ต้องออกไปทำข้างนอกครับให้คอนเชียสที่เป็นคนดูแลเราเขานัดหมายช่างตัดผมช่างแต่งหน้าหรือแม้แต่ช่างทำเล็บเนี่ยเข้ามาทำให้เราที่นี่ได้เลยส่วนด้านในสุดเนี่ยเขาจะทำเป็นห้องสปารีทรีทเมนต์ครับซึ่งภายในห้องสปาเนี่ยก็จะทำเตียงไว้รองรับการใช้งานพร้อมกัน2ชุดเหมือนกันครับซึ่งภายในห้องเขาเตรียมพื้นที่ทั้งพื้นที่นั่งพักคอยรวมถึงห้องน้ำที่สามารถอาบน้ำล้างตัวได้แบบจริงจังให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและเช่นเคยนะครับที่นี่เราสามารถใช้คอนเชียสนัดหมายเทอราพิสเข้ามาให้บริการเราได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นคนนัดหมายเองครับสวนของที่นี่ไม่ได้ทำมาเล่นๆนะครับคือทำมาเป็นสวนขนาดใหญ่เลยโดยพื้นที่สวนจะอยู่ติดกับตัวคลับเฮ้าส์ด้านใน
และอยู่ในจุดประมาณกึ่งกลางของโครงการพอดีเพื่อให้ลูกบ้านสามารถที่จะมา access ใช้งานได้สะดวกครับตัวพื้นที่สวนจะมีเนื้อที่ประมาณไร่หนึ่งครับจะเน้นการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุยืนครับแล้วก็จะมีตัวบ่อน้ำที่จัดแลนด์สเคปให้มีต้นไม้น้ำสวยๆรวมถึงมีตัวน้ำพุให้ด้วยครับสวนของที่นี่เขาจะมีจ็อกกิ้งแทร็กให้ลูกบ้านเดินเล่นออกกำลังกายได้รอบสวนรวมถึงมีจุดที่เป็นจุดนั่งพักระหว่างทางกระจายกันไปในสวนให้ลูกบ้านสามารถจะมานั่งเล่นคุยกันตอนเย็นๆได้ครับดูโครงการกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมคิดยังไงกับตัวโครงการนี้นะครับเอาเรื่องของทำเลก่อนครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการเลือกซื้อบ้านทำเลโครงการอยู่ซอยโยธินพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นย่านเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราครับทำเลย่านนี้คงไม่ต้องพูดเยอะครับเพราะมันเป็นทำเลเดินทางเข้าออกเมืองมาสะดวกตั้งแต่ไหนแต่ไรครับซึ่งตัวเส้นเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรามันสามารถวิ่งตรงเข้าเอกมัยและทองหล่อได้โดยสะดวกครับนอกจากนี้มันยังมีจุดขึ้นลงทางด่วนที่ทำให้เรามีทางเลือกในการเดินทางเข้าและออกเมืองได้หลากหลายเส้นทางครับโดยเฉพาะเวลาเราจะไปสนามบินสุวรรณภูมิหรือแม้แต่ไปดอนเมืองเองมันก็สามารถที่จะเข้าและออกเมืองได้ง่ายครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจครับที่ทำเลนี้จะได้รับความนิยมมาเนิ่นนานแล้วครับและบ้านในย่านนี้ก็จะเป็นบ้านที่อยู่ในระดับลักชัวรี่คลาสมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเมื่อก่อนเราอาจจะหาซื้อบ้านในทำเลนี้ได้ในราคาสัก10กว่าล้านนะครับแต่ในปัจจุบันทำเลย่านนี้เวลาจะหยิบจับบ้านใหม่ต้องมีงบระดับ 30-40 ล้านไปจนถึงหลักร้อยล้านบาทครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโซนที่เป็นบ้านระดับลักชัวรี่และซุปเปอร์ลักชัวรี่เยอะที่สุดโซนหนึ่งในประเทศไทยครับและเรื่องราคาบ้านในย่านนี้ก็เป็นเรื่องตลกนะครับเพราะตั้งแต่โซนนี้ได้รับความนิยมก็มีแต่คนบ่นว่าบ้านแถวนี้ราคาสูงซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าที่ดินมันหายากขึ้นเรื่อยและบ้านที่เกิดใหม่มันมีแต่ราคาสูงขึ้นสูงขึ้นทุกปีไม่มีแผ่วเลยครับทำเลที่ตั้งของโครงการจะเข้าซอยมาลึกหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่มีรถส่วนตัวและสมาชิกในครอบครัวก็ใช้รถส่วนตัวด้วยครับทำเลนี้มันเหมาะกับคนที่ต้องการความสงบและยอมหลบเข้ามาลึกเพื่อให้ได้บ้านหลังใหญ่และแฟซิลิตี้ส่วนกลางเยอะๆครับซึ่งแฟซิลิตี้ของที่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อนะครับเพราะว่าโครงการเนี่ยให้แฟซิลิตี้มาเยอะมากกว่ามาตรฐานทั่วไปและเขายังใส่ตัวเซอร์วิสมาให้ด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นของที่เราไม่ค่อยเจอในโครงการทั่วไปครับทุกคนครับบ้านในทุกโครงการน่ะมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งนั้นครับโครงการนี้ก็เช่นเดียวกันครับความที่โครงการเนี่ยเป็นบ้านพูลวิลล่าทั้งหมดดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเหมาะกับคนที่มองหาบ้านที่มีสระว่ายน้ำอยู่ในบ้านนะครับบางคนที่ไม่ได้อยากได้สระหรือไม่ได้ใช้สระตัวสระมันก็จะกลายเป็นภาระให้เราดูแลหรือยุบทิ้งต่อไปในอนาคตอีกข้อหนึ่งก็คือบ้านของที่นี่เป็นบ้านไซส์ใหญ่หลังใหญ่มีพื้นที่ภายในเยอะครับดังนั้นเราอาจจะต้องเตรียมงบประมาณสำหรับการตกแต่งภายในเยอะหน่อยเพราะมันมีพื้นที่ตารางเมตรให้แต่งเยอะครับข้อสุดท้ายคือบ้านของที่นี่แม้มันจะเป็นบ้านที่ยืดหยุ่นปรับแต่งง่ายแต่มันก็เป็นบ้านที่สร้างเกือบเต็มพื้นที่ดินครับดังนั้นใครที่มองหาบ้านที่มีพื้นที่ดินเยอะๆมีพื้นที่ทำสวนให้น้องหมาน้องแมวให้เด็กๆวิ่งเล่นในสวนเหมือนบ้านสมัยก่อนหรือบ้านที่อยู่ตามชานเมืองอาจจะจำเป็นต้องเพิ่มงบขึ้นมาอีกก้อนนึงเพื่อเลือกหยิบแปลงที่ดินที่มันใหญ่ขึ้นมีที่มีทางให้ปลูกต้นไม้ตามใจฝันของตัวเองครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมพาทุกคนมาดูในวันนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการหรืออยากจะดูรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปกด Subscribe ได้ที่ช่อง YouTube Channel ของ Mr. O ครับหรือจะติดตามผ่าน Facebook Fanpage Mr. O ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ